นางแบบดังเผยประสบการณ์ประชันหน้าแฟนคลับที่เคยขู่ฆ่าเพราะรักมากเป็นนางแบบสาวคนสวยและแซบมีชื่อเสียงโด่งดังในหลายประเทศสำหรับอิงฟ้าวราหะล่าสุดเธอได้เล่าเหตุการณ์เจอชาวเน็ตโพสต์ด่าในโซเชียลผ่านในรายการ Hello ENGFA อิงฟ้ามาหาเธอโดยบอกว่าเคยเจอแฟนคลับที่ถึงขั้นแทบจะฆ่าหนูเลยนะเหมือนเขารักเรามาก แล้วก็ไม่อยากให้เราสมหวังกับคนอื่นอาจพูดตรงๆก็ไม่อยากให้สมหวังกับชาลลอตต์แบบถ้ากูเจอมึงหน้างานกูจามีโพสต์ลูกปืนนู่นนั่นนี่ด้วยนะเจอเขาที่หน้าง,งานก็เลยเข้าไปถามว่าโกรธอะไรเราตอนแรกเขาอาคติไม่รับฟังเลยตาเขาแข็งมากพอเขาได้ฟังไปเรื่อยๆตาเขาอ่อนลงจากนั้นก็เจอเขาบ่อยขึ้นแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้ มาให้แล้วเราก็บอกแฟนคลับว่าอย่าทำเหมือนเขาเป็นตัวประหลาดถ้าเห็นเขาในงานติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม